จ็คธรรมรัตน์ครับวันนี้เราจะมาทดสอบนะครับแอมซีรีส์นะครับถือว่าเป็นซีรีส์ใหม่นะครับของทางเนมี่นะครับก็คือซีรีส์ GHR นะครับเป็นซีรีส์ใหม่ที่ทางเนมี่เขาค่อนข้างภูมิใจมากๆนะครับที่ผลิตตัวซีรีส์นี้มานะครับก็จะมีอยู่3รุ่นด้วยกันนะครับก็คือเป็นรุ่นที่เป็น HM นะครับแบบนี้นะครับตัวนี้เป็น GHR 50นะครับเป็นหัวแอมป์50วัตต์นะครับเป็นหลอดล้วนนะครับตัวด้านหลังนะครับก็จะเห็นว่าเป็น H เหมือนกันแต่ว่าเป็นขนาด100วัตต์นะครับส่วนที่อยู่ด้านทางขวาตรงนี้ก็จะเป็นรุ่นคอมโบนะครับเป็นคอมโบ50วัตต์รุ่นนี้นะครับเป็นแอมที่ค่อนข้างที่จะพิเศษนะครับค่อนข้างที่จะแตกต่างจากแอมตัวอื่นจากทางเลนี่มากๆนะครับคือแอมรุ่นนี้เป็นแอมที่สามารถตอบสนองผู้เล่นได้หลากหลายสไตล์มากๆนะครับผู้เล่นสามารถที่จะปรับแต่งนะครับในภาคของพรีแอมเกนแล้วก็พาวเวอร์แอมเกนได้โดยอิสระนะครับซึ่งโดยปกติแอมหลอดทั่วไปนี่นะครับก็จะมีแค่ภาคส่วนของพรีแอมแล้วก็พาวเวอร์แอมนะครับมาสเตอร์วอลลุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตัวนี้สามารถที่จะเล่นลูกเล่นในส่วนของเกมได้มากนะครับก็ค่อนข้างที่จะปรับแต่งได้ละเอียดมากๆแล้วก็ได้หลายแนวมากๆด้วยHR นะครับก็จะมาพร้อมกับดอกลำโพงนะครับที่แมทชิ่งนะครับมาจากทางเลนี่นะครับก็จะมีดอกลำโพงที่เป็นขนาด 2x12 นะครับก็คือตัวนี้ที่ผมใช้อยู่นะดอกก็จะเป็นดอก Selection Vintage 30นะครับส่วน 4x12 ก็จะมีด้านหลังนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นคอมโบ 2x12 นะครับดอกเหมือนกันนะครับก็คือ Selection Vintage 30เรามาดูปุ่มปรับก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็น2 channel นะครับทุกตัวก็จะเป็น2 channel นะครับก็จะมี channel 1นะครับกับ channel 2นะครับทางเลนี่ก็ไม่ได้บอกว่าจะเป็น clean หรือว่าแต่งนะครับคือสามารถปรับแต่งลูกเล่นแต่ละ channel ให้เป็นเสียงแบบไหนก็ได้นะครับปุ่ม drive 2 channel 1นะครับเราสามารถดึงขึ้นมาได้นะครับเพื่อให้ได้เสียงที่ bright ขึ้นนะครับส่วน channel 2นะครับก็จะมีปุ่ม drive กับปุ่ม volume นะเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็จะใช้ EQ ร่วมกันนะครับระหว่าง2 channelก็คือ EQ ก็จะมีเบสกลางแหลมนะครับตามปกตินะครับส่วนย่านเสียงกลางนะครับจะมีพูสามารถดึงปุ่มนะครับ EQ ตรงกลางเนี่ยดึงขึ้นมาได้นะเพื่อชิปในย่านเสียงกลางนะครับให้มันลึกขึ้นนะครับดีฟขึ้นนะครับมีมาสเตอร์นะครับในภาคของมาสเตอร์ก็จะมีปุ่มมาสเตอร์โทนนะครับแล้วก็มีมาสเตอร์เอาต์พุตนะครับตรงนี้นะแล้วก็จะมีปุ่มรีเวิร์บนะครับปุ่มรีเวิร์บก็สามารถที่จะดึงขึ้นมาได้เพื่อโฟกัสตัวรีเวิร์บให้ชัดเจนขึ้นนะครับอันนี้คือปุ่มปรับคร่าวๆนะครับของทาง Lenny GHR นะครับก็จะมาพร้อมกับฟุตสวิช2ปุ่มนะครับเราสามารถเลือกระหว่าง channel 1 channel 2แล้วก็เปิดปิดรีเวิร์บได้จากฟุตสวิชนะครับคราวนี้เดี๋ยวลองมาฟังเสียงกันนะครับผมจะเริ่มจาก channel 1ก่อนนะครับอันนี้เสียงที่ผมใช้ก็จะเป็นเสียงคลีนกับเสียงแตกแค่นั้นนะครับชแนลหนึ่งผมจะตั้งให้เป็นเสียงคลีนนะครับด้วยขนาดกำลังขับค่อนข้างสูงนะครับ50วัตต์อันนี้ผมจะปรับมาสเตอร์เอาต์พุตไว้ที่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงกันนะครับอันนี้คือเป็นเสียงที่ผมใช้จริงๆเลยนะครับทั้งชแนลหนึ่งและชแนลสองนะครับเดี๋ยวเริ่มจากชแนลหนึ่งก่อนได้ยินนะครับเสียงความไบรท์ความชัดเจนนะครับของเนื้อเสียงคลีนนะครับแล้วก็ด้วยดอกลำโพงที่เป็นวินเทจ30ด้วยนะครับก็ให้เสียงค่อนข้างที่จะอิ่มในทุกย่านความถี่นะครับก็สำหรับคนที่ชอบเสียงคลีนก็น่าจะชอบซาวด์แบบนี้นะครับถ้าลองปิดไบรท์นะครับว่าโทนเสียงจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองฟังนะครับอ
นวณขึ้นมานะครับข้อสังเกตนะครับสำหรับแอมรุ่นนี้ก็คงเป็นในส่วนของการตอบสนองของตัวแอมนะครับค่อนข้างที่จะไดนามิกแบบละเอียดมากๆนะครับพูดง่ายๆคือถ้าเราเล่นหนักเบานี่ค่อนข้างตามนิ้วแบบจะเห็นว่าดีดเบาดีดหนักนี่มาตามน้ำหนักมือที่เราเล่นเลยนะครับไม่มีการเรียกว่าคอมเพรสนะครับอันนี้อย่างที่บอกก็คือแอมรุ่น GHR นะครับซีรีส์นี้ผู้ใช้สามารถทำลูกเล่นระหว่างภาค Preamp Gain กับ Power Amp Gain ได้นะครับโดยการใช้งานร่วมกันกับปุ่ม Master Output ตรงนี้นะครับอันนี้ถ้าผมลด Master Output ลงนะครับแล้วเร่งไปที่ Preamp Gain นะครับจะเห็นว่า channel 1ก็จะกลายเป็นเสียงแตกได้ทันทีนะเพราะว่าเราเร่งตัว preamp gain นะครับแล้วลดตัวนะครับ master output ลงนะครับเดี๋ยวลองเสียง clean นะครับกับ reverb ดูบ้างก็ได้นะครับผมเปิด reverb นะรีเวิร์บตัวนี้นะครับทำเป็นดิจิตอลรีเวิร์บนะครับที่ทางเลนี่ได้ดีไซน์ขึ้นมาเองนะครับสามารถดึงได้ด้วยครับลองฟังความแตกต่างถ้าดึงขึ้นมาก็จะหางเสียงรีเวิร์บยาวขึ้นนะครับทำให้โฟกัสตัวรีเวิร์บได้ชัดเจนขึ้นนะครับอันนี้ก็คือ channel 1นะครับผสมรีเวิร์บนะครับเดี๋ยวมาลองดู channel 2กันบ้างนะครับ channel 2นี่เราจะมีลูกเล่นเพิ่มมากขึ้นนะครับคือเราเร่งนอกจาก drive ของ channel แล้วเนี่ยเรายังสามารถเร่งตัว preamp gain นะครับโดยปุ่ม volume ตรงนี้นะครับแล้วก็เล่นลูกเล่นกันกับตัว master output ได้นะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงที่ผมใช้นะครับ channel 2นะครับอันนี้ผมจะเปิด drive ไว้ประมาณนะครับเลยครึ่งหนึ่งมานิดหนึ่งนะครับอยากให้เกนเพิ่มขึ้นนะครับเราเพิ่มตัว preamp volume ตรงนี้หน่อยก็จะได้เสียงไดรฟ์ที่ค่อนข้างเป็นแบบเสียงแตกอ่อนๆนะครับคราวนี้เดี๋ยวลองเร่งเกนขึ้นมานะครับคราวนี้เราสามารถลดเอาต์พุตนะครับ master output นะครับเราเพิ่มที่ตัวนี้นะครับลองดูว่าเสียงเป็นไงเสียงเกนก็จะมาเต็มๆเลยอันนี้ก็คือให้ลองไปปรับดูนะครับสำหรับคนที่มีแอมป์รุ่นนี้หรือว่าใครที่อยากจะลองนะครับส่วนตัวผมจะชอบปรับ output ประมาณตรงนี้นะครับนี่คือเสียงที่ผมใช้เห็นว่าย่าน low end นะครับย่านต่ำของแอมป์ตัวนี้นี่เรียกได้ว่าอิ่มมากๆนะครับสำหรับคนที่ชอบซาวด์กีตาร์แบบว่าตัวเดียวเล่นอยู่คุมทั้งวงแล้วก็แอมตัวนี้น่าจะตอบสนองได้ดีนะในส่วนของด้านหลังนะครับของ GHR series นะครับก็จะมีตัว DI output มาให้ด้วยนะครับก็คือเป็น
DI output ที่เราสามารถต่อเข้ากับมิกเซอร์โดยตรงนะครับแล้วก็เป็นเสียงจำลองลำโพงนะครับดอกลำโพง 4x12 นะครับก็ถือว่าสะดวกมากนะสำหรับคนที่ต้องการใช้งานแสดงสดหรือว่าบันทึกเสียงนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ไมค์มาเจาะหน้าตู้ด้านหลังก็จะมีปุ่มช่องเสียบต่างๆอย่างเช่นพวก Effect Send Return นะครับแล้วก็ช่องเสียบคาบิเนตในแบบต่างๆนะครับ Lenny นะครับ GHR Series นะครับเป็นแอมป์รุ่นใหม่นะครับที่ทาง Lenny นะครับภูมิใจนำเสนอมากๆนะครับสำหรับนักกีตาร์ที่ต้องการนะครับความแตกต่างนะในเรื่องของซาวด์แล้วก็เรื่องของแอมป์ที่ตอบสนองการเล่นได้ดีมากๆนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับแอมป์ Lenny GHR Series นะครับก็ขอเชิญนะครับทดสอบได้ที่ตัวแทน Lenny และร้าน Beatspot นะครับทั่วประเทศนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ